ไฮไฮนายนายสอบเป็นไงบ้างสอบเป็นไงบ้างทุกคนก็คือก่อนอย่างแรกที่เราจะมาคุยเรื่องสอบนะคะคือเราจะมาคุยเรื่องโควิดกัน คือตอนนี้หนูยังไม่ติดนะทุกคนหนูเพิ่งตรวจเมื่อกี้ สวัสดีจ้าไงเสียงเป็นงั้น คือหนูอ่ะกลัวมากคือหนูรู้สึกว่าเสียงหนูเปลี่ยนไม่รู้หนูแค่รู้สึกว่าแบบเหมือนอาการมันใช่อ่ะแต่มันยังไม่สองขีดอ่ะมันยังขีดเดียวอยู่อ่ะคือแบบหนูจะเล่าให้ฟังก็คือตอนเย็นวันอาทิตย์อ่ะหนูอ่ะคือน้ำลายแล้วเจ็บคอหนูก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีไมค์ก็เลยแบบว่าเขาเรียกไงตะโกนหรือเปล่าก็เลยเจ็บคอแล้ววันจันทร์อ่ะตอนเช้าก็ยังเจ็บคออยู่ก็เลยแบบแต่ว่าตอนเช้าอ่ะหนูก็เจ็บคออยู่แล้วแบบหมายถึงว่าบางทีมันก็คือน้ำลายแล้วเจ็บคออะไรเงี้ยแล้วแบบว่าพอตอนบ่ายเย็นอ่ะคือมันก็เป็นหายๆอ่ะมันก็เป็นหายๆใช่ปะแล้วพอวันอังคารตอนกลางคืนทุกคนวันอังคารตอนเย็นมันก็แบบว่าไอทุกคนมันแบบปกติอ่ะหนูไออยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ไอเยอะแต่แบบรู้สึกรอบเนี้ยหนูไอเยอะคือหนูรู้สึกว่าเวลาหนูพูดเยอะหนูจะไอแล้วหนูรู้สึกหนูไอเยอะทุกคนหนูรู้สึกว่าเสียงหนูเปลี่ยนทุกคนหนูกลัวมากเลยอ่ะหนูไม่อยากติดตอนนี้อ่ะทุกคนคือแบบหนูไอเยอะรู้สึกว่าไอเยอะกว่าปกติหนูยังไม่เป็นไข้นะแต่ก็แบบตัวลุมๆอ่ะคือหนูไอเยอะแล้วหนูรู้สึกว่าเสียงหนูเปลี่ยนแล้วพอหนูไอเยอะๆใช่ไหมหนูก็รู้สึกแสบคอแล้วเนี่ยหนูอ่ะคือน้ำลายแล้วไม่เจ็บคอแต่ว่าหนูแสบคอแล้วหนูก็ไอแต่ว่าแล้วหนูก็รู้สึกเพลียๆด้วยก็เลยไม่รู้ว่าแบบแล้วก็ปวดหัวแล้วก็กินข้าวไม่ลงแบบรู้สึกคลื่นไส้รู้สึกพออืดผอมไม่รู้ว่าเป็นเพราะเครียดเรื่องสอบด้วยหรือเปล่าแล้วก็แบบเครียดเรื่องโควิดด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่คือทุกคนอาการมันแบบหนูรู้สึกว่าอาการมันไม่ปกติไงหนูก็รู้สึกแบบไม่นะก็คือถ้าหนูไม่รอดรอบนี้อ่ะหนูก็จะได้เหรียญทองแดงนี่ทุกคนยังรอดอยู่หนูคิดว่าถ้าสมมุติว่าวันพฤหัสหรือวันศุกร์อ่ะไม่ถ้าหนูคิดว่าถ้าวันศุกร์อ่ะตอนเย็นอ่ะไม่ติดแบบตรวจแล้ว1ขีดอ่ะก็รอดแล้วแหละคือแบบว่าแล้วคือหนูก็แบบหนูเวลาอยู่หอหนูกักตัวนะเพราะว่าแบบหนูก็แยกมานอนห้องเดียวแล้วก็แบบใส่แมสลงไปเอาข้าวขึ้นมากินข้างบนแล้วก็ใส่แมสตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ยังต้องไปสอบอยู่เพราะว่าอะไรนะอ๋อมันเป็นสอบปลายภาคอะทุกคนแล้วแบบถ้าเราไม่ติดโควิดอะมันก็เขาเรียกไงมันก็หยุดไม่ได้อะแล้วคือหนูไม่อยากติดตอนนี้ คือหนูว่ารู้สึกหนูแบบหนูดิ้นรนกับการตามงานก่อนสอบมากทุกคนในแบบอาทิตย์เดียวหนูแบบหนึ่งอะหนูต้องไปตามงานเดือนกว่าๆที่หนูไม่ได้มาโรงเรียนภายใน1อาทิตย์อะแล้วหนูรู้สึกว่าแบบหนูดิ้นรนมากเพื่อที่จะแบบไม่ติดศูนย์สักวิชาทุกคนแล้วแบบหนูก็อยากสอบให้มันเสร็จสักทีหนูแบบอุตส่าห์ดิ้นรนมาถึงตอนนี้หนูจะมาติดตอนนี้ไม่ได้อ่ะหนูขอแบบขอร้องแบบถ้าจะติดจริงๆนะขอติดวันเสาร์ไม่ก็วันศุกร์ตอนเย็นหลังสอบเสร็จหนูจะได้แบบว่าไม่ต้องลาโรงเรียนเราไม่ต้องไปสอบย้อนหลังเรื่องหนูดิ้นรนสุดๆแบบหนูนอนแบบตีสามตีสี่เพื่อที่แบบว่าจะให้มันจบอ่ะทุกคนเก็ตฟิลใช่ไหมแล้วหนูรู้สึกว่าเสียงหนูมันไม่ปกติจริงหนูรู้สึกแสบคอแบบไม่เคยแสบมาก่อนแต่หนูคิดว่ามันยังไม่ขึ้นหนูรู้สึกหนูเป็นคล้ายๆลาตินค่ะรู้สึกหนูเป็นคล้ายๆลาตินอ่ะคือมันแบบมันเหมือนรู้ตัวเองอ่ะหรือไม่ก็ขอไม่ต้องติดเลยก็ได้คือหนูกำลังคิดว่าหรือหนูแบบว่าเป็นไข้หวัดหรือเปล่าแต่หนูไม่เคยเป็นไข้หวัดแต่หนูก็เคยเป็นไข้หวัดแต่ว่าตอนหนูเป็นไข้หวัดหนูไม่เจ็บคอหนูไอนิดหน่อยหนูไม่เจ็บคอหนูไม่แสบคอเสียงหนูก็เปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่า
หลักๆคือจะปวดหัวกินข้าวไม่ค่อยลงแต่ว่าเนี่ยที่เพิ่มมาก็คือเจ็บคอแสบคออ่ะคือหนูพยายามแบบว่าพยายามจะแบบทำตัวให้แบบว่าแข็งแรงแข็งแรงนะคะแต่คือแบบแต่คือตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาสอบทุกคนเราก็เลยต้องอ่านหนังสือต้องแบบเครียดอะทุกคนมันเครียดอะไม่รู้ว่าเครียดแล้วแบบภูมิตกไหมไม่รู้สอบจบหรือยังไม่ค่ะหนูสอบพฤหัสศุกร์อีก2วันขอเถอะขอเถอะนะแค่2วันเองให้มันจบสักทีให้มันจบสักทีเถอะชิมเมื่อกี้เขียนแล้วชิมมา3พิมพ์หนูว่าพิมพ์คือคนที่ติดคนสุดท้ายของวงค่ะเพราะว่าพิมพ์คือแบบว่าห่างไกลห่างไกลโควิดมากเลยคือตอนนี้หนูรู้สึกปวดหัวทุกคนคือทุกคนช่วยหนูหน่อยคือหนูตอนนี้แบบหนูมีหลายอาการมากหนูเลยไม่รู้ว่าแบบหนูควรจะกินอะไรดีอันนี้คือกล่องยาของหนูเองคือหนูกลัวมากคือแบบไม่ได้กลัวติดโควิดนะกลัวแบบกลัวติดตอนนี้เฉยอาจจะเป็นความเครียดเรื่องสอบหรือเปล่าก็นั่นแหละทุกคนตอนนี้หนูมียาเยอะมากตอนนี้อาการของหนูนะคะ อาการของหนูตอนนี้เขาบอกกินฟ้าทลายโจรแต่ว่าเท่าที่หนูฟังมาเขาบอกว่าถ้ายังไม่เป็นอ่ะก็ยังไม่ต้องกินแปลว่าพันสู้สู้ขอบคุณค่ะตอนนี้เหลือเจดาเหลือพิมพ์แล้วก็หนูตอนนี้หนูมีน้ำขิงแต่หนูไม่ชอบกินน้ำขิงอ่ะตอนนี้หนูมีน้ำขิงนะคะมีน้ำขิงแล้วก็มียาอมยาอมทุกคนหนูควรกินอะไรดีหนูตอนนี้หนูปวดหัวด้วยหนูกินยาอันนี้ดีไหมเขาบอกว่าเออมันคือบรรเทาปวดลดไข้ทุกคนแต่คือรู้สึกอาการมันใช่อ่ะมันเหมือนของลาตินเลยอ่ะอาการคนหนูมี มีเขาบอกสร้างภูมิต้านทานหรอซัมติงสักอย่างแล้วก็มีวิตามินซีหนูควรกินอะไรคือทุกคนคือแบบอันเนี้ยคือที่บ้านหนูส่งมาให้คือผู้ปกครองส่งมาให้แต่คือแบบตอนนั้นหนูยังไม่ได้เป็นหนูเลยไปเอาให้คนที่เป็นกินอ่ะตอนนี้มันหมดแล้วอ่ะหนูไม่มีกินแล้วทุกคนเออหนูกลัวขีดเดียวจริงใช่ไหมใช่อันนี้ขีดเดียวอยู่ทุกคนยังขีดเดียวเข้มคนไม่เคยแบบพูดตามจริงนะหนูแบบว่าไม่เคยรู้สึกไม่อยากตรวจโควิดครั้งนี้มาก่อนเลยอะไม่เคยรู้สึกแบบถ้าไม่นับครั้งแรกที่ตรวจโควิดอะเฮ้ยสองจางๆมันมาแล้วฮะใช่หรอคือหนูไม่เห็นอีกขีดหนึ่งแหละทุกคนอย่าล้อเล่นนะหนู seriousหนูเครียดฮะขีดสองมาแล้วจางๆไหนจริงจังปะเนี่ยทุกคนหนูยังไม่เห็นเลยไม่เห็นใช่ไหมทุกคน